สวัสดีครับในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของพวกเราชาววิศวะจุฬาแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลศักดิ์อินเทเนียร์ในวันนี้ครับรางวัลศักดิ์อินเทเนียร์เป็นรางวัลที่พวกเราทุกคนมอบให้กับบุคลากรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างสม่ำเสมอตลอดมาเป็นรางวัลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าซึ่งแสดงให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับจากประชาคมวิศวะจุฬาและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้จะดำรงความภาคภูมิใจของรางวัลศักดิ์อินเทเนียร์และร่วมกันนำพาคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปสู่ความเจริญในทุกๆด้านต่อไปขอบคุณครับผมอาจารย์ดร.ณัฐวีรวัฒน์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการก็รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ประทับใจอย่างสุดซึ้งนะครับผมเพิ่งเข้ามาเป็นอาจารย์ได้รับความไว้วางใจจากนิสิตให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจากทั้งโครงงานซีเนียร์โปรเจกต์ของภาควิชาซีเนียร์โปรเจกต์ SD รวมทั้งซีเนียร์โปรเจกต์ของหลักสูตรนานาชาติสำหรับความท้าทายแน่นอนครับผมเพิ่งได้เป็นอาจารย์ที่พื้นแผ่นดินไทยนะครับแม้จะมีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ต่างประเทศมาก่อนแต่ก็ค่อนข้างกังวลแต่อย่างไรก็ดีนะครับได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้บริหารในการมอบโอกาสต่างๆนะครับได้รับความไว้วางใจจากคณาจารย์ในภาควิชาช่วยเหลือให้คำแนะนำต่างๆได้รับความสนับสนุนและช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านผมเชื่อว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับเราก็ต้องมีความฝันเมื่อเรามีความฝันเราได้รับโอกาสเราต้องทำให้เต็มที่ให้ได้ตามที่โอกาสที่เราได้รับมานะครับเราต้องคำนึงถึงทั้งตัวเองครอบครัวประเทศชาติรวมทั้งสังคมและโลกใบนี้ครับสวัสดีค่ะดร.เพชรพรชาวกิจเจริญภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์ทำงานการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นหนึ่งในความสุขที่ได้รับก็คือการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานั้นถ้าหากนิสิตมอบความไว้วางใจให้เราเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากทีเดียวนะคะแล้วก็การที่ดูแลนิสิตในที่ปรึกษานั้นไม่เพียงแต่ว่าเราแค่เซ็นเอกสารนะคะลงทะเบียนเซ็นจบเท่านั้นไม่เพียงพอนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูแลใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าบางครั้งมีหลายวิกฤตที่นิสิตเนี่ยมีความทุกข์ใจจะต้องสามารถที่จะกล้าปรึกษาเรานะคะสุดท้ายนี้ใครขอบคุณนะคะบุคลากรคณาจารย์พี่ๆน้องๆภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตลอดจนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้โอกาสมอบรางวัลนะคะศักดิ์อินเทเนียร์ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาสวัสดีค่ะชื่อจุธามาศรัตนวราภรณ์เป็นอาจารย์สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวชนะคะสำหรับงานวิจัยที่ทำอยู่เป็นงานวิจัยทางด้านชีววัสดุนะคะสำหรับการใช้งานทางการแพทย์นะคะโดยชีววัสดุที่เราเลือกใช้ในการทำวิจัยก็จะเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติโดยจะเน้นเป็นประเภทโปรตีนนะคะตัวที่เราศึกษาเยอะๆก็คือไฟบูอินที่สกัดได้จากรังไหมนอกจากนี้ก็จะมีพวกเจลาตินนะคะที่เรานำมาประยุกต์ใช้เพื่อทำเป็นระบบนำส่งยาหรือสารสำคัญซึ่งเราก็จะเน้นไปที่สารสำคัญที่สกัดได้จากธรรมชาติเช่นเคอร์คูมินที่สกัดได้จากขมิ้นชันนะคะโดยใช้ไปรักษาเป็นระบบนำส่งยาที่รักษาโรคข้อเสื่อมโรคมะเร็งหรือโรคเบาหวานนะคะก็รู้สึกว่าทุกงานเนี่ยมีความตื่นเต้นท้าทายนะคะทำให้เรายังรู้สึกว่าอยากที่จะเริ่มทำงานวิจัยใหม่ๆตลอดเวลานะคะบวกกับความรับผิดชอบความมุ่งมั่นนะคะก็ทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีจริยธรรมในการทำวิจัยค่ะ
ผมสราวุฒิ ลิมฤทธิ์นะครับจากภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับงานวิจัยที่ผมทำณปัจจุบันก็คือเป็นงานวิจัยทางด้านวัสดุพอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิตนะครับตัวอย่างเช่นการพัฒนาวัสดุที่เป็นกรอบกันกระสุนพอลิเมอร์คอมโพสิตแล้วก็พวกแฟบริกรถยนต์นะครับเรามีนิสิตที่มีคุณภาพสูงนะครับทำให้เราทำวิจัยได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่สนับสนุนการวิจัยเป็นอย่างดียิ่งนะครับผมใช้หลักการที่อาจารย์ผู้ใหญ่ของเราหลายท่านแนะนำนะครับก็คือกัดไม่ปล่อยก็พยายามมุ่งมั่นในการทำวิจัยแก้ปัญหาโจทย์วิจัยของเราเองโฟกัสในงานวิจัยของเราให้แน่วแน่ในงานวิจัยนะครับผมว่าที่ร้อยตรีธนพรเสาวรชัยตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลผมเองเป็นผู้ช่วยโครงการวิจัยทางด้านข้อเข่าเทียมและเท้าเทียมเพื่อมอบให้กับผู้พิการขาขาดตั้งแต่เหนือเข่าขึ้นไปมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของข้าพเจ้าเป็นอย่างมากผมเองได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับคณาจารย์และนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถซึ่งทำให้ผมจะต้องมีการกระตือรือร้นในการที่จะศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลารักและศรัทธาในสิ่งที่ทำมันเรียนรู้และฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.สุรัตน์ขวัญเมืองนะครับผมเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมก็ได้รับความไว้วางใจจากท่านหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับให้มาช่วยงานเป็นรองหัวหน้าภาคด้านกิจกรรมนิสิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลครับเราก็จัดกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นพาน้องๆออกไปดูโรงงานนะครับเราพาออกไปดูโรงงานข้างนอกประมาณเดือนเว้นเดือนนะครับเชิญวิทยากรจากข้างนอกเข้ามาช่วยพูดนะครับเกี่ยวกับด้านต่างๆความรู้ต่างๆที่เขาควรจะรู้แล้วก็พาน้องๆเขาออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมสอนให้เขาให้เป็นวิศวกรที่ดีนะครับจากโครงการทั้งหมดเหล่านี้ครับเราก็ยังจัดสร้างชมรมขึ้นมาชื่อชมรมเครื่องกลนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยครับเขาเข้ามาช่วยกันจัดกิจกรรมทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้แล้วก็หวังว่าโครงการที่เราได้จัดสร้างขึ้นมาที่เราทำขึ้นมาเนี่ยครับมันจะมั่นคงถาวรแล้วก็เป็นประโยชน์กับนิสิตทั่วไปนะครับเข็มพรนาชายจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะเป็นหน้าที่งานที่ช่วยเหลือด้านบริหารและบริการความถูกต้องความปลอดภัยในโรงประลองห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาค่ะความประทับใจในการทำงานก็คือได้บริการคณาจารย์และบุคลากรภายในภาคและได้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยค่ะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเอาใจใส่กับงานรักในงานและมีความสุขกับงานที่ทำค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวไตรวดีศรีสกุลจากภาควิชาวิศวกรรมโยธางานที่ได้รับมอบหมายคืองานที่เกี่ยวข้องกับด้านบริการการประสานงานเกี่ยวกับการรับเงินให้แก่คณาจารย์บุคลากรและนิสิตรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตรวบรวมและนำส่งข้อมูลของหน่วยงานและจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ของภาควิชาการที่สามารถทำให้ผู้เข้ารับการติดต่อได้รับความพึงพอใจและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้คือความท้าทายที่ในงานที่ได้ทำค่ะแนวทางในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จนั้นควรคำนึงถึงใจเขาใจเราเป็นหลักควรคำนึงถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่เราได้รับมอบหมายค่ะสวัสดีครับผมบุญยฤทธิ์ ชีวันไพโรจน์ทำงานอยู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบสังกัดภารกิจโครงสร้างพื้นฐานจะมีสารสนเทศสำหรับตัวผมเองมีหน้าที่ดูแลงานด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิตบุคลากรอาจารย์ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและภาควิชาผมยินดีที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานด้านไอทีและระบบสารสนเทศของคณะครับซึ่งผมจะพยายามพัฒนาและหานวัตกรรมมาใช้ในคณะของเราครับผมตั้งใจทำงานเต็มที่กับภารกิจที่ได้รับรักงานที่ทำและทำงานให้มีความสุขครับ
งามตาชัยยะนะคะสังกัดกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการค่ะเป็นผลงานด้านการบริหารกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการโดยศึกษาวิเคราะห์วางแผนเสนอแนะแนวทางกับผู้บริหารเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหารวมทั้งให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงานในหน่วยงานค่ะความประทับใจและความท้าทายในงานที่ทำก็คือเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในหน่วยงานไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆทุกคนก็รักและสามัคคีช่วยกันปฏิบัติงานให้ผ่านไปได้ด้วยดีตลอดมาค่ะต้องมีความใส่ใจตั้งใจในงานที่ทำมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมีความขยันอดทนและมีการทำงานเป็นทีมด้วยค่ะดิฉันนางสาวจินตนาชมเกิดสังกัดกลุ่มภารกิจการเงินบัญชีและพัสดุค่ะงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยการเบิกจ่ายเงินรายได้กองทุนต่างๆปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบมาจากการจ่ายเช็คมาเป็นการโอนผ่านธนาคารทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาทำให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับความพึงพอใจค่ะดิฉันประทับใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งเป็นบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และได้รับมิตรภาพจากผู้บริหารพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะสิ่งสำคัญนอกจากความตั้งใจขยันและรักในงานของตัวเองแล้วนั้นยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงทำให้งานสำเร็จไปด้วยดีค่ะสิริลักษณ์แสงละอเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมรางวัลนี้เป็นงานบริหารและบริการเป็นงานด้านบริหารด้านต่างๆให้กับนิสิตของภาควิชาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะรู้สึกยินดีที่ได้รับรางวัลนี้ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ได้ศึกษาค้นคว้าและแก้ไขปัญหางานด้านต่างๆให้กับภาควิชาค่ะค่ะก็จะหาปัญหาของงานนั้นๆที่เกิดขึ้นและนำไปแก้ไขและทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางวลิศราลุมดอนเป็นพนักงานสถานที่บ.2ประจำสำนักคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ดิฉันรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลศักดิ์อินทเนียประเภทน้ำใจยอดเยี่ยมต้องขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านเพื่อนร่วมงานที่คอยสนับสนุนให้การทำงานผ่านไปด้วยดีและจะรักษามาตรฐานไว้ให้ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะโดยจะยึดหลักการใส่ใจในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ขยันขันแข็งตลอดไปค่ะสวัสดีครับผมนายสารโรธสุครับปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ภารกิจกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาผมเองนะครับก็ได้เข้าร่วมการทำกิจกรรมต่างๆทั้งภายในคณะมหาลัยทั้งที่ได้รับการร้องขอแล้วก็ไม่ได้รับการร้องขอปฏิบัติงานด้วยความจริงใจนะครับเอาใจใส่ในงานนั้นซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะครับนอกเหนือจากผลที่ได้จากการทำงานซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่หน่วยงานของเราครับต้องขอบคุณเพื่อนๆเพื่อนร่วมงานนะครับทุกหน่วยงานภาควิชาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับที่อำนวยความสะดวกในการทำงานให้ผ่านไปได้ด้วยดีขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มอบรางวัลศักดิ์อินทเนียร์ซึ่งเป็นรางวัลอันสมเกียรติให้กับผมนะครับผมสัญญาว่าผมจะรักษาความดีนี้ตลอดไปสวัสดีครับผมนายสุภัชชาเมืองอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาเครื่องกลมีหน้าที่ช่วยเหลือด้านบริหารและบริการให้บริการนิสิตและอาจารย์ในโรงประลองดูแลเครื่องจักรเครื่องมือกลในวิชาปฏิบัติการรวมทั้งบริการแก่ห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชายึดมั่นแนวทางทางปฏิบัติการที่ถูกต้องมันฝึกฝนรวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาควิชาและเพื่อนร่วมงานในการพัฒนาองค์กรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการและให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานเคล็ดลับความสำเร็จนะฮะได้มาจากการศึกษาขยันหมั่นเพียรฝึกซ้อม
เพื่อให้เกิดความสำเร็จขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมกิตินัท ชูเดชครับปฏิบัติงานอยู่งานบริหารระบบกายภาพจะเป็นงานที่ทำเกี่ยวกับโครงการประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรในคณะและก็ร่วมกับของโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนรู้จักขั้นตอนการติดต่อสื่อสารประสานงานแล้วก็ได้เริ่มเพื่อนร่วมงานที่หลากหลายหลายระดับจะเป็นตั้งแต่ท่านคณาจารย์จนถึงระดับบุคลากรทั้งหน่วยภายในหน่วยงานคณะวิศวะแล้วก็องค์กรภายนอกครับแนวทางการปฏิบัติงานก็คือจะใช้ความตั้งใจแล้วก็อดทนสุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านคณาจารย์แล้วก็คณะกรรมการแล้วก็พี่เพื่อนๆร่วมงานทุกท่านที่สนับสนุนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายธนกิจสินเปรมตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ P8 ปัจจุบันทำงานอยู่สังกัดภารกิจบูรณาการการศึกษาฝ่ายวิชาการแนวปฏิบัติการทำงานของข้าพเจ้าก็คือข้าพเจ้าจะคอยติดต่อประสานงานระหว่างคณาจารย์กับนิสิตก็คือจะคอยดูว่านิสิตต้องการอะไรมีปัญหาอะไรบ้างทางผมก็จะมีหน้าที่ประสานงานกับทางเจ้าที่ศูนย์กลางกับอาจารย์เพื่อแก้ปัญหาและสามารถให้นิสิตนั้นดำเนินการสำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเวลาที่งานนั้นหน้าที่ของข้าพเจ้ามีปัญหาข้าพเจ้าก็อาศัยปรึกษากับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถแก้ปัญหาเวลาเกิดปัญหากับนิสิตกับการสอบของนิสิตให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชราคุณวงศาสังกัดกลุ่มภารกิจแผนยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพองค์กรค่ะงานที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับรางวัลจากอินเทอร์เนียก็คือการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในกิจกรรมพัฒนางานของคณะซึ่งเป็นการพัฒนางานประจำของบุคลากรโดยส่วนใหญ่นะคะเน้นที่การพัฒนางานประจำความประทับใจในการทำงานก็คือการที่เราจะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆการได้รับโจทย์ใหม่ๆในการทำงานทำให้เราต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะกลับมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราทำให้เราเกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางานของเราไปด้วยค่ะแนวทางในการปฏิบัติงานก็คือการทำงานด้วยความตั้งใจและทุ่มเทกับงานให้มากที่สุดแล้วก็ทำงานที่เราได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดค่ะผมอาจารย์ทศพลปิ่นแก้วนะครับภาควิชาวิศวกรรมโยธาก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเรื่องของรางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับตำราดีเด่นแห่งชาตินะครับของวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับวสท.เมื่อปี2560นะครับก็ได้รับโล่พระราชทานเกียรติยศความประทับใจน่าจะเป็นเรื่องของตัวคณะมากกว่านะครับว่าก็มาเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิศวะก็เป็นสถานที่ที่เราเคยเรียนศึกษาแล้วก็สำเร็จการศึกษามาก็ยังมีความรู้สึกผูกพันนะครับพอมาทำงานได้เจอทั้งอาจารย์เก่าเพื่อนอาจารย์ร่วมรุ่นแล้วก็อาจารย์รุ่นน้องที่เป็นรุ่นน้องๆเนี่ยหลายคนแล้วก็มีอาจารย์ที่มาจากสถาบันอื่นๆหลายท่านก็น่ารักทั้งนั้นนะครับก็มีความสุขนะได้ทำงานในสิ่งแวดล้อมดีๆนิสิตก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนกันทุกคนมีความสุขที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็คิดว่าไอ้ความรู้เนี่ยมันมีอยู่เยอะแยะเลยก็ทำให้รู้สึกว่าจะมีความสุขได้อยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพรัชตั้งพรประเสริฐจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลปัจจุบันผมทำงานวิจัยอยู่2ด้านใหญ่ๆก็คือ1ทางด้านเกี่ยวกับผู้พิการนะครับเราทำเรื่องของขาเทียมพัฒนาเท้าเทียมกลไกข้อเข่าเทียมแล้วในส่วนของทางด้านผู้สูงอายุเราก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาข้อสะโพกเทียมปัจจุบันเราทำงานวิจัยจนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพกระบวนการผลิตข้อสะโพกเทียม ISO 13485เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราก็จะดำเนินการทำคลินิคอลไทล์กับผู้ป่วยจริงนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะยื่นขอการเซอร์ติฟายโปรดักต์ในส่วนของCE Mark หรือไม่ก็ USFDA นะครับก็ต้องขอขอบคุณหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะแหล่งเงินทุนเช่นวช.ทีเซลรวมถึงแหล่งเงินทุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองตลอดจนผู้ร่วมวิจัยและผู้สนับสนุนต่างๆเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชโลหะเทพานนท์ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธานะครับจริงๆแล้วรางวัลนี้เป็นรางวัลที่อันเกิดมาจาก
ผลงานวิจัยนะครับที่ทำร่วมกับนิสิตซึ่งเป็นจริงๆแล้วเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตภูเก็ตนะครับเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับได้สร้างแผนการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทนะครับซึ่งจะเป็นงานวิจัยที่ท้าทายแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าเป็นการผสมผสานการบูรณาการกันระหว่างศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์และก็ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราก็ส่งผลงานชิ้นนี้เข้าประกวดนะครับที่การประกวดรางวัลinvention ระหว่างประเทศนะครับที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์แล้วก็ได้รับรางวัลมาขอขอบคุณนะครับทางสกวนะครับที่ให้คุณวิจัยในการสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสีรุ้งปรีชานนท์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะคะจริงๆแล้วรางวัลนี้เป็นรางวัลที่เราทำร่วมกันนะคะระหว่างบริษัทนะคะผู้ก่อตั้ง เป็นอินโทรโพโนเล็กๆนะคะบริษัทอีเดนร่วมกับทางอาจารย์สุรดาอาจารย์อนงนาถแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยร่วมกันทำโดยที่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้นะคะอันนี้ก็เป็นงานที่ไปประกวดในโครงการธุรกิจนวัตกรรมนะคะของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับ MIT นะคะก็ได้รับรางวัลมาการทำงานอะไรก็ตามถ้าเราต้องการที่จะให้สำเร็จได้ในระยะเวลาที่ทันเห็นผลเนี่ยนะคะมันก็ต้องมาจากทีมงานที่มีความมุ่งมั่นไปพร้อมกันแล้วก็มาจากทีมงานที่มีความสามารถแตกต่างกันนะคะเราก็จะเอาความถนัดของแต่ละคนเนี่ยมาช่วยกันทำให้เกิดชิ้นงานที่น่าจะเป็นประโยชน์ได้นะคะสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์สุรเทพเขียวหอมอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะครับก็สำหรับรางวัลนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากการนำผลงานนะครับชื่อกล่องพลังงานฉุกเฉินซึ่งเติมเชื้อเพลิงได้นะครับนำไปประกวดที่งาน International Exhibition Invention Geneva นะครับเป้าหมายของสิ่งประดิษฐ์นี้นะครับก็คือเพื่อแก้ปัญหากระบวนการรีชาร์จนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันก็คือแบตเตอรี่เนี่ยปัญหาสำคัญคือการรีชาร์จของแบตเตอรี่ซึ่งใช้เวลานานแล้วก็นอกจากนั้นการรีชาร์จจะมีผลต่อสมรรถนะของแบตเตอรี่ในระยะยาวนะครับวิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือใช้วิธีการเติมเชื้อเพลิงแทนที่จะไปใช้วิธีการรีชาร์จนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับต่อการประสบความสำเร็จในการทำงานนะครับก็อย่างแรกคือเราต้องพยายามหาความรู้อยู่เสมอนะครับแล้วก็ฝึกฝนลงมือปฏิบัตินะครับถัดไปก็คือพยายามทำอย่างเงี้ยให้เป็นกิจวัตรสิ่งสุดท้ายก็คือโอกาสนะครับต้องพยายามสร้างโอกาสขึ้นมานะครับไม่รอโอกาสนะครับค่ะดิฉันสุรดากนกพานนท์ค่ะตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยนะคะส่วนมากจะเป็นงานที่มีการผลักดันงานวิจัยเข้าสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมค่ะซึ่งตอนนี้เราจะมีวัสดุต้นน้ำค่อนข้างน้อยแล้วก็มาตรฐานเนี่ยแทบจะไม่มีเลยส่วนมากเราจะนำเข้าจากประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆเมื่อไหร่จะมีกฎหมายสักทีนะคะก็เราต้องใช้ความอดทนสูงค่ะแล้วก็ทำงานกับคนเยอะแนวทางก็คือจะต้องอดทนนะคะแล้วก็พยายามใจเย็นเพราะว่าทุกคนยุ่งหมดเลยแล้วก็อยากจะขอบคุณเด็กๆทุกคนในแลบแล้วก็เพื่อนๆในแลบทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สิริพรอาจารย์จุธามาศอาจารย์พีรพัฒน์นะคะเพราะเราร่วมหัวจมท้ายช่วยกันหาเงินเข้าแลบแล้วก็น้องๆวิศวะที่ทำงานอยู่ที่แลบก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ยเกือบ10ปีนะคะรางวัลนี้ก็คือไม่ใช่รางวัลของตัวเองอ่ะเป็นรางวัลของที่แลบนะคะขอบคุณค่ะ